ขนมกันหน่อยกับมิงกี้โฮมเมทริกส์สวัสดีค่ะวันนี้เราอยากจะฉลองผ้ากันเปื้อนใหม่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเป็นแบบโบราณเลยนะคะแล้วก็พอดีเพื่อนของเราก็เสนอมาอยากให้เราลองทำคุกกี้ค่ะในวิดีโอนี้เราจะมีส่วนผสมของคุกกี้ดับเบิลช็อกคุกกี้กับวานิลาช็อกโกแลตชิพคุกกี้นะคะแต่วันนี้เราจะทำดับเบิลช็อกคุกกี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันถ้วยผสมแล้วตีให้เข้ากันเมื่อตีต้องตีจนเนื้อของน้ำตาลกับเนยผสมกันดีแล้วก็เนียนนุ่มนะคะแล้วก็สีจะขาวขึ้นเพื่อนๆสามารถใช้อันนี้ตีได้ด้วยมือแต่ว่าวันนี้เรามีอันนี้ค่ะแล้วก็เราจะใช้อันนี้นะคะสังเกตว่าพอหน้ามันแตกก็คือสุกกินได้เลย
้าเพื่อนๆอยากให้คุกที่กรอบมากกว่านี้นะคะก็อบประมาณ10นาทีแต่ว่าเราชอบแบบนี้เนื้อมันจะนุ่มๆนะอร่อยมากค่ะขอบคุณมากที่ดูวิดีโอของเรานะคะช่วงนี้ยันกักตัวอาจจะแบ่งปันอาหารให้เพื่อนๆไม่ได้แต่ว่าแชร์วิดีโอของเราได้นะคะแบ่งปันกับเพื่อนๆดูขอบคุณมากที่ดูวิดีโออย่าลืมกด Subscribe นะคะ